วัสดีครับขอนำท่านผู้ชมมาพบกับการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีก2ในนัดที่30ระหว่างนครราชสีมามาสด้า FC พบกับแพร่ยูไนเต็ดโดยมีผมคุณพีรพัฒน์กิจสงและคุณพงษ์พิชานสัจจขจรกิจเป็นผู้บรรยายครับก่อนเกมเจ้าถิ่นนครราชสีมามาสด้า FC ผลงานยอดเยี่ยมเลยอยู่ในอันดับที่2ของตารางลงแข่งไป29นัดมี62คะแนนครับผู้ควบคุมการแข่งขันครับเอาครับเกมเริ่มครับเกมสำคัญของสวัสดิ์ครับนครสีมามาสด้า FC ครับพยายามจะต่อบอลกันแต่พลาดครับไม่แม่นพอนะครับเวคุราดักบอลได้แล้วเบลวินพาบอลลุยหนีขึ้นมามีพิธพัฒน์วิ่งตีคู่ไปครับเบลวินใช้ความเร็วแล้วยิงบอลมันนัทพงศ์อยู่อ่ะแล้วบอลกระดอนเป็นใจครับให้โคราชทำเกมบุกต่อได้ฝากบอลไปที่พีรพัฒน์ถึงแต่ลื่นแต่บอลยังถึงเอเมวินฝากไปที่เดวิสันพิงด้วยซ้ายจังหวะยิงมันตัวเลขของดาวซันโวเนี่ยเป็นไปขึ้น20สักทีนะครับแล้วไม่ล้ำหน้าครับเมวินพาบอลลุยขึ้นมาปาดด้วยซ้ายนี่ครับมันยังแรงไปครับลูกค้าที่มาแย่งบอลอ้าวแล้วส่งกันไม่ดีครับบอลมาเข้าทางของเดวิสันเดี๋ยวจีบประกอบเขตโทษจอดให้กับเกรกโอ้โหจักหวายว่าจะยิงก็ไม่ใกล้เคียงครับในช่วงต่อเวลาพิเศษ 4-3 ครับที่สนามแห่งนี้เช่นกันดูแพ้ได้ยิงบ้างแต่บันไกครับแล้วก็บดไปด้วยครับเข้ามือของธนชัยตัดกลับเข้ากลางถึงกับทางเศรษฐวุฒิด้วยลูคัสหน้ากรอบเขตโทษได้ปั่นอัจฉริยะเปิดด้วยขวาแล้วโอ้โหจังหวะขึ้นมาของอนัชชัยนี่ไม่เจอบอลด้วยครับบอลออกพื้นที่ได้ดิวิสันหยอดยาวไปเป้าหมายถึงกับเก๊กเอาละผ่านเข้าไปให้กับทางพีรพัฒน์จับหาจังหวะยิงไม่ได้คืนกับมานัทวุฒิไปที่เมลวินได้ยิงแล้วเรียบร้อยครับประตูขึ้นนำของนักปังโคล่าครับมาในนาทีที่35ครับจากผู้เล่นหมายเลข9เมลวินโลเรนเซ่นครับแพร่ยูไนเต็ดครับในนาทีที่35ครับประตูที่14ของเจ้าตัวครับในสีเสื้อสบัดแคทครับปีแรกในฟุตบอลลีกไทยครับแล้วยิงแบบนี้เนี่ยปีหน้าเนี่ยจะเบลวินพาบอลลุยขึ้นหน้ามาแล้วเหมือนเครื่องจะติดนะครับเบลวินแล้วกิ่งช่วงทดเจ็บครับณัฐวุฒิโยนเข้าไปโหไม่มีผู้เล่นโคราชอยู่ตรงนั้นครับแล้วยิงสวนประสิทธิชัยแล้วอีกทีหนึ่งโอ้โหจะลองลักไก่ยิงครับเอาครับผู้สินเป่านกหวีดหมดครึ่งเวลาแรกครับทางแพ้แล้วจะย้อนคืนด้วยครับโอ้โหเดชาสับด้าตั้งมาแล้วไม่มีธงเดชาหลุดเข้าไปล็อกเข้าซ้ายอีกทีหึจังหวะยิงนี่มันกดไม่ลงครับโอ้โหโคราชบอมทิ้งไปทางฝั่งซ้ายมีตัวรอเศรษฐวุฒิบอมเข้ามาได้ตบกลับเข้าไปด้วยครับแล้วมีอยู่ตรงนั้นพอดีโอ้โหฟิลิปเป้ครับจังหวะเข้ามายิงยังมงยิงไม่ได้ครับเดวิสันแล้วกรอบเกตโทษมียิงอัดครับเข้าไปยังมีบล็อกของทางสุภวิทย์ยืนดักไว้อยู่แล้วจะได้ย้อนคืนไหมครับโคราชวีรวัฒน์เอานะครับเปลี่ยนจังหวะพาบอลเดินหน้าขึ้นมาได้มีเพื่อนรออยู่2ห่างไปให้กับพีรพัฒน์มีให้กับเก๊กแล้วเรียบร้อยครับประตูที่2ของโคราชนครราชสีมามาได้ MC ครับในนาทีที่62จากเกรกฮูลาดูครับโดนดึงโดนยื้ออยู่แต่ว่าจังหวะสุดท้ายให้ไปได้แล้วพีรพัฒน์แต่งเร็วแล้วสะกิดแบบนี้เนี่ยโอ้โหเกรกไม่ต้องทำอะไรครับแปรแล้วก็ตั้งหน้าเท้าให้บอลมันเข้ากรอบแค่นั้นเองครับยอดเยี่ยมครับจังหวะเคาน์เตอร์แอคแท็กของโคราชครับให้เครดิตตั้งแต่วีรวัฒน์เลยครับที่เปลี่ยนจังหวะเฮ้ยโคราชดีล่าสุดก็มีเป็น2รายการครับที่ห้วยแถลงโน้นสูงอ้าวดูจังหวะนี้ก่อนแล้วดิซุนสั้นเหมือนจะเก็บตกได้แล้วได้ยิงก็เรียบร้อยเลยครับประตูที่3ของโคราชบทจะมาง่ายๆครับหลักลูกที่20ของดิซุนสั้นเฟอร์นันเดสในนาทีที่66ครับทำประตูขึ้นนำให้กับโคราชเป็น 3-0 ครับดูจังหวะให้บอลยาวครับแล้วณัฐพงศ์โอ้ยบอลมาไปตกใส่หลังผู้เล่นแพร่แล้วสิริวัฒน์น่ะออกมาแล้วครับแต่ต้องชมจังหวะเลือกยิงของเดวิสันครับนี่ครับเขาเรียกว่ายิงแบบดาวซันโวครับเน้นๆเลยครับเดวิสัน20ประตูครับ
แล้วนากรอบเขตโทษเก็บบอลได้ครับยิงแต่มันไม่แล้วก็จะมีอีสานยูเนตมีสีเกตจะมีโคราชนะครับบุรีรัมย์ดูจังหวะนี้ก่อนพันธุพงศ์ของแพร่พาบอลขึ้นมาถ่ายไว้ทางรังสีมันได้ตั้งป้อมบอมเข้าไปเลยเศรษฐวุฒิมงแล้วมันโดนไม่ดีแชมป์ไทยลีกครับ SCK ขอบคุณครับขอบคุณจริงๆครับโอ้ดูจังหวะนี้ก่อนครับเมวินได้ปาดแล้วถึงด้วยทั้งหลังเรียบร้อยครับประตูที่4แล้วน่าจะเป็นนั่นเลยครับสุภวิทย์ล้มโมพักครับแทรกขึ้นมาในกรอบเขตโทษครับนาทีที่78ครับทำประตูที่4ให้กับทีมนครราชสีมามาด้า FC ครับดูครับให้ไปมันผ่านเสาแรกไปแต่มีเสา2ครับตั้งเท้าแล้วแปรได้โอ้โหเสียบใต้คานไปเลยครับยิงไม่ต้องรับกันครับยิงแบบนี้ให้ดูกันอีกสักรอบครับดูครับเช็ดคานเข้าไปเลยครับอภิสิทธิ์เบิ้ลไปทีนึงครับให้กับเมวินครับแก้ตัวเมวินเปิดด้วยซ้ายแล้วตรงนั้นโอ้โหที่เดิมเลยครับแต่ว่ารอบนี้หลุดเสาออกไปครับจังหวะของสุภวิทย์ลมโพพักแล้วมงเช็ดมาได้สวยครับแล้วบอลมาถึงเก๊กด้วยครับพยายามที่จะปีดดวลกันกับธกิษณะแล้วโดนเตะผู้ตัดสินชี้ลูกโทษเลยครับไม่มีทางเลือกครับผู้สินชี้ไปที่จุดโทษครับก็คือเจตนาจะหวดบอลเนี่ยนะครับแต่ว่าเก๊กเร็วกว่าครับเก๊กคุล่าวิ่งย่องเข้าไปหวดเรียบร้อยครับประตูที่5ของสวัสดีครับนครศรีธรรมราชได้ FC ครับนาทีที่83ครับจากผู้เล่นเหมือนได้7เกรกคูล่าครับคมกริบครับนักเตะบ้างแหละนี่ครับวิ่งเข้ามาสับครับยิงแบบนี้ไม่ต้องรับกันเลยครับไปคนละทางครับไปต่อได้แล้วเปิดมาเสา2โอ้โหจังหวะม่งเกือบไปแล้วครับไม่ผ่านกำแพงครับแต่ยังตามมาบังได้ครับแล้วเปิดกลับเข้าไปครับติดโคราชเอ้าสกัดไม่ดีแล้วได้ยิงหูยเอาครับยังไม่จบครับเมลวินโอ้โหเอาบอลลงดีมากแล้วยิงเองหูแต่ว่ายังไม่ผ่านบล็อกของสิริวัฒน์อินแก้วครับโอ้โหเอาแล้วเป็นแอคชั่นสุดท้ายครับจบเกม